ัสดีครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับสปอยเลอร์มูฟวี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับไม่ได้มีละครหรือซีรีส์เรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับผมและวันนี้นะครับเราก็อยู่กับโหมดน่ากลัวกันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับช่วงเล่าเรื่องผี EP 1นะครับที่อยากให้มี EP 2อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมจะได้ทำ EP 2ไวๆนะครับผมเริ่มเรื่องแรกแล้วนะครับผม EP 1นะครับถ้าอยากให้ทำต่อก็กดไลค์รัวๆกันนะครับผมอันนี้นะครับมาจากเว็บ M ไทยนะครับเรื่องเล่าผีนางรำจากปากครูนะครับผมในช่วงตอนเย็นบ่าย3ที่นักเรียนจะลงมาจากห้องเพราะเป็นเวลาเลิกเรียนแต่ก็บางคนที่เรียนพิเศษซึ่งผมอยากเรียนพิเศษมากๆครับแต่พ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเพราะมันเปลืองตังค์ผมเลยแอบไปเรียนพิเศษกับคุณครูเจ๊ก็ใจดีมากคุณครูชื่อครูจ๋านะครับได้สอนเกี่ยวกับการบ้านหรือการหาคำศัพท์ประมาณนี้แต่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้ถามครูว่าเคยเจอผีหรือเปล่าคุณครูก็บอกว่าเคยเจอสิผมเลยขอให้เล่าให้ฟังให้หน่อยทุกคนอ้อนวอนอย่างกับคุณครูเป็นพระเจ้าคุณครูก็บอกได้แต่ว่าถ้านอนไม่หลับครูไม่เกี่ยวนะตอนนั้นคุณครูได้ไปอบรมครับซึ่งอบรมที่โรงเรียนเก่าครูผมก็ไปและเพื่อนของครูก็ไปด้วยโดยที่คุณครูนอนที่ชั้น1และชั้น2จะปิดไว้และทางขึ้นไปชั้น2จะมีห้องน่าจะศิลป์อยู่ทางขวาและห้องดนตรีก็อยู่ฝั่งซ้ายโดยที่เพื่อนของคุณครูไปชั้นบนแล้วครูสอนก็ขึ้นไปดูแล้วเริ่มเหตุการณ์หนึ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้เกิดจากเสียงดนตรีไทยบรรเลงขึ้นโดยที่เพลงไม่สามารถรู้ได้เพราะครูสอนเป็นครูคณิตและได้เห็นเงาแปลกประหลาดเหมือนมีคนมารำอยู่ด้านหลังพอหันหลังไปก็กลับไม่เจออะไรแล้วก็เหมือนมีใครอยู่ข้างหลังพอหันหลังกลับไปก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นแบบนี้ทุกครั้งจนครูเริ่มเกิดอาการกลัวเสียงระนาดก็เริ่มบรรเลงขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นมากๆเรื่อยๆหลังจากนั้นครูสอนกลัวจนกรีดไปจนคนอื่นแตกตื่นกันหมดโดยที่ครูสอนได้วิ่งลงมาจนเกือบหัวลงฟาดพื้นเพื่อนๆของครูจ๋าและครูจ๋าก็ถามครูสอนว่าเป็นอะไรครูสอนก็บอกแต่อย่างเดียวว่าผีนางรำจนเพื่อนๆของครูจ๋าชวนกันปลอบจนสงบลงอันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวมากสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีเรื่องราวที่น่ากลัวกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ